สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โต้โยาตาอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ครับวันนี้ครับเราพามารับรถน้องใหม่นะครับดีออร์ดิวแคมเรีนะครับเจนเก้านะครับ2024นะครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับใช้งานยังไงแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวแนะนํากันอย่างละเอียดยิบเลยนะครับวันนี้ตามไปชมเลยดีกว่ามารับรถคันใหม่กัน รีโมทนะครับก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับหนึ่งรถหนึ่งคันเนี่ยแน่นอนสมาร์ทคีย์จะมีให้2ชุดอยู่แล้วนะครับมาครบนะครับด้านหลังก็จะมีเขียนว่า c a m บรนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไส้กุญแจหรือว่าซับคีย์มาให้อยู่แล้วนะครับปุ่มใช้งานก็คือตามรูปเลยครับล็อกนะครับแล้วก็กระจกพับสัมพันธ์กัิรีโหมทนะครับกดล็อกไฟกระพริบ2ครั้งนะครับสัมพันธ์กับรมโมทกดปุ่มที่3ครับเปิดประตูฝาท้ายครับเปิดฝาท้ายนี่เปิดแบบแบบนี้ นะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะอันนี้มันเด้งขึ้นมาเองยังงงเหมือนกันทำไมมันเด้งแรงจังอันที่4นะครับเป็นการค้นหารถครับเผื่อว่าเราไปจอดรถนะครับแล้วมันมีรถเหมือนเหมือนกันหรือไปจอดใต้คอนโดตามห้างครับไม่แน่ใจขันไหนรถเรานะครับหรือหาไม่เจอรถมาเยอะตาลายนะกดสีแดงค้างไว้ครับกดปุ่มเดิมอีกครั้งนังเมื่อเจอรถเราแล้วนะครับในส่วนของหลังคาโมลลูฟนะครับเปิดได้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับปึ๊ด อ่าดูนี้เปิดได้ง้างก็ได้นะครับง้างอย่างเดียวก็ได้เปิดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวเหล็กขึ้นมาแบบนี้เป็นตัวกันลมกันฝุ่นนะครับนี่เป็นตัวกันฝุ่นนะครับด้านล่างก็จะมีมา่านบังแดดให้ด้วยนะครับในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับเอามือสอดไปตรงหลังโลโก้ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวดึงอยู่ยกขึ้นนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยแบบนี้ นะครับมีชกค้คำฝากระโปรงนี่ครับถัดมาเป็นตำแหน่งของเลขเครื่องนะครับตำแหน่งของเลขเครื่องเนี่ยมองผ่านถังน้ำหล่อเย็นตัวนี้เข้าไปนะครับจะอยู่ด้านในเห็นไหมครับเป็นตัวเลขที่สลักไว้ตอกไว้ใน A 25 A อันนี้คือเป็นตำแหน่งเลขเครื่องนะครับในส่วนของการรู้สารถนะครับเราจะแนะนําให้ลูกค้านี่นำรถเข้ามาเช็คระยะครั้งแรก1,000พโลหรือว่า1เดือนแล้วแต่อะไรมาถึงก่อน นะครับเกรดได้ก็คือไม่เกิน3พันโลหรือว่า3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาทุกๆ6เดือนหรือว่า10,000กิโลเมตรนะครับแล้วแต่อะไรมาถึงก่อนเช่นกันทุกๆหมื่นโลเนี่ยเราจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยนะครับกับไ้กองน้ํามันเครื่องแล้วก็แหวนรองน็อตถ่ายนะครับน้ำมันเครื่องจะมี2เกรดนะครับเป็นสังเคราะห์กับก,บกึ่งสังเคราะห์ก็ลองเลือกใช้กันดูถ้าใช้งานในเมืองปกตทิทั่วไปไม่ได้ขับเร็วไม่ได้บรรทุกหนักไม่ได้วิ่่่่่งง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 งททาาาาาากกกกบบบบออออยึสััเเเเคครรรรนนระะหห์็พพนนนนืืวววถ้้้ปติมุุชี ทุกวันทุกวันหรือขับรถเร็วเป็นประจำประจำหรือว่ามีบรรทุกหนักใช้งานหนักประจำประจำก็แนะนําให้เติมสังเคราะห์นะครับนี่ชุดไฟทั้งหมดจะมีที่เห็นจะมีด้านหน้าจะมีอยู่เท่านี้นะครับก็คือจะมีไฟใหญ่นะครับไฟใหญ่เนี่ยตรงนี้ผมเปิดไฟสูงด้วยนะครับจริงๆนะไฟเวลาเปิดมามันจะมีแค่ชั้นเดียวพอเปิดไฟสูงด้วยจะเป็น2ชั้นแล้วด้านนี้เป็นไฟเลียวด้านหน้าเป็นรูกตัว C นะครับทางด้านเซ็นเซอร์กระยะกันชนด้านหน้าจะมีทั้งหมด4จุดนะครับ มี4จุดดังนี้นะครับทำงานควบคู่กับระบบ parking support brake ด้วยนะครับเวลาที่เราขับก็ไปใกล้ๆวัตถุหรือใกล้ๆกำแพงนะครับแล้วรถมันจะช่วยเบรกให้ใต้โลโก้ของฝากระโปรงด้านหน้านะครับจะมีในส่วนของตัวกล้องมองด้านหน้านะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเลดรานะครับที่ปล่อยคลื่นนะครับเอาไว้จับระยะของวัตถุด้านหน้านะครับเวลาที่ทำงานควบคู่กับระบบเปอร์ตาเซฟตี้เนะครับซึ่งเซฟตี้เซนต์เนี่ย มันก็จะมีตั้งแต่ pcs ระบบป้องกันก่อนการชนนะครับ dynamic radar cruise control แบบ all speed range ก็คือตั้งล็อกคันเร่งนะครับล็อกความเร็วได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว lda lane departure alert นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพวงมาลัยหน่วงกลับด้วยเมื่อรถเนี่ยกำลังที่จะออกนอกเลนนะครับมีระบบ lta นะครับรักษารถให้อยู่กลางเลนตลอดเวลานะครับแล้วก็มีระบบในส่วนของตัว ออโต้ไฮบีมนะครับเปิดไฟสูงงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคันนี้ฝาถังระบุไว้ว่าเติม91หรือแก๊สโซฮอ95 E10 E20 ได้ถ้ามีฝาถังเขียนว่า91คือเติมได้ถ้าแก๊สโซฮอเขียน E20 นี้แสะดงว่าเติม E10 ก็ได้ E20 ก็ได้หรือจะเติมตัวที่ดีกว่านั้นก็ได้ กระจกมองข้างจะเป็นแบบปรับพับเก็บไฟฟ้าสัมพันธ์กับรีโมทนะครับรวมไปถึงจะมีในส่วนของตัวบรายสปอร์ตมอนิเตอร์และ RCTA ที่กระจกมองข้างบลายสปอร์ตมอนิเตอร์เนี่ยจะทางานด้านเวลาวิ่งเดินหน้าในความเร็วเกิน50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟดวงนี้จะติดค้างเมื่อมีรถมาขนาบด้านข้างและจะกระพริบเมื่อเวลาที่คุณเปิดไฟเลี้ยวในขณะเดียวกันถ้าทํางานถอยหลัง RCTA เนี่ยเวลาที่คุณเข้าเกียร์ถอยเรามีรถตัดด้านท้ายนะครับหรือคนเดินตัดด้านท้ายไฟดวงนี้จะกระพริบ พร้อมกับมีเสียงเซ็นเซอร์ที่มุมกันชนเนี่ยร้องซึ่งจะเป็นคนละเสียงกับเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังถัดมาทางด้านประตูฝั่งหน้าของผู้โดยสารนะครับก็จะมีปุ่มรับสัญญาณสมาร์ทคีย์นะครับเอาไว้กดล็อกรถได้นะครับถ้าปลดล็อกก็เอามือสอดที่ด้านในนะครับรีโมทต,ต้องอยู่กับตัวเรามาเปิดประตูด้านหน้ากันนะครับดูว่าเราต้องดูอะไรกันบ้างนะครับพทเทินของรถเนี่ยก็จะเหมือนกันกับรุ่นเจนก่อนหน้านี้นะครับ แต่ว่าดีไซน์ของคอนโซลหน้าออกแบบใหม่นะครับคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปรุ่นลักชัวรี่นะครับเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะปรับได้8ทิศทางนะครับนี่1 2นะครับดันขึ้นทั้งตัว3 4ลงทั้งตัวนะครับ5กระดกพักน่องครับ5นะครับโปนะครับ7 8ปพับพนักพิงครับนี่7 8แล้วตัวนี้จะเป็นดันหลังไฟฟ้าครับนี่ดันหลังไฟฟ้ากดค้างไว้ครับนี่มันจะค่อยๆพองมาเห็นไหมแล้วกดกลับเข้าไป จะค่อยๆแฟบบลงไปใช่ไหมตรงกลางเนี่ยตรงแผ่นกลางนะครับถัดมาป้ายกำกับตัวรถนะครับอันนี้ก็จะบอกเลยว่า Toyota Motor Corporation เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับคันนี้จะเป็นโมเดล axvh80 หรือเรียกติดปากรุ่น80นะครับรหัสเครื่อง a25a fxs นี่คือตัว x นี่คือเป็น Hybrid นะครับ 2487cc เรียกตัวถังของรถ17ตัวนะครับรหัสสีก็คือ089 นะครับแพตตินัมไวท์เพล่ที่สําคัญที่เราก็ดูเราต้องดูนี่ครับเซปเตมเบอร์2024นะครับผลิตเดือนกันยายน2024นะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัทโตลต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดเมดอินไทยแลนด์มาดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับเปิดประตูมาครับเปิดประตูเปิดประตูเปิดได้กว้างนะครับคนตัวใหญ่เข้าออกได้สบายๆนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นม่านบังแดดด้านข้างนะครับดึงมาเกี่ยวไว้นะครับแล้วก็ปลดก็ดันดันยกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันทอยหลังไป ไปเราลองเข้าไปนั่งข้างในกันชึบอ่าเข้ามาก็เห็นเลยนะครับว่ามีแอร์หลังแอร์ตอนหลังนะ่ยถ้าไม่อยากให้ลมออกนะครับตรงนี้เราก็สามารถปิดได้ปิดแมนนวลได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวช่องชาร์จไฟ2ช่องนะครับเป็น usb c นะครับเป็น type c มุมมองที่นั่งจากด้านหลังแล้วครับแล้วเขามองไปด้านนอกนะครับนี่ครับอันนี้กระจกรถจะไม่ได้ติดฟิล์มนะครับ แต่จะสังเกตว่ากระจกด้านบนเนี่ยที่เป็นพารามิกมูลรูฟทั้ง2ตอนเนี่ยก็จะเข้มกว่ากระจกด้านข้างนิดนึงนะครับเวลาที่คุณมาดูเนี่ยกระจกน่าจะกรองแสงมาให้อยู่แล้วประมาณสัก20%อนะัอันนี้มุมมองเวลาที่คุณมองไปด้านหน้ารถในส่วนไฮไลไท์ของตัวเบาะแถวหลังนะครับของรุ่นลักชัวรนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวชุด อุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้เลยนี่เห็นไหมครับโดยเริ่มตั้งแต่นี่ในส่วนของตัวเบาะนะครับก็จะปรับเอนได้ปรับขึ้นมาตั้งได้เอนได้นะครับเดี๋ยวผมปรับตัวนู้นให้ดูนะครับนี่เห็นไหมค,ค่อยค่อยตั้งขึ้นมาแลวอ่าประมาณ10องศานะประมาณ10องศามีไฟในห้องโดยสารตรงนี้ก็เป็น LED ที่วางแก้วน้ำก็มีให้นะครับนี่ในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับก็สามารถที่จะเปิดนะครับเพื่อมาหยิบของด้านหลังได้เช่นเวลาฝนตกนะครับหรือว่าต้องหยิบเอกสารอะไรท้ายรถก็เอื้อมมือไปหยิบได้ตรงแผงลำโพงด้านหลังนะครับที่เห็นเป็นเหมือนตะขอและมีฝาปิดตรงนี้ก็จะเป็นตัวยึดเบาะเด็ก นะครับยึดเบาะเด็กหน้าตาเป็นหูแบบนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นลำโพงซับวูเฟอร์ของ jbl นะครับให่บึ้มเลยมีม่านบางแดดหลังไฟฟ้าด้วยนะครับนี่กดได้จากชุดควบคุมอุปกรณ์ตัวนี้นี่ครับในส่วนไฮไลท์เพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็จะมีปรับในส่วนของตัวอุณหภูมิได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นลักชัวรเท่านั้น อันนี้ปรับมานที่ผมกดให้ดูมาสักครู่นี้แล้วก็เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพลงของวิทยุนะครับเปลี่ยนโฟเดอร์นะครับเปลี่ยนช่องที่ล็อกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับทางออกของเสียงปุ่ม p o w เวอเปิดปิดนะครับอันนี้ก็เปิดปิดในส่วนของตัวการทํางานของตัวรีโมทต,ตอนหลังว่าชาวเซฟตี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับมือเปิดประตูเนี่ยจะไม่สามารถเปิดได้จากด้านในนะครับคือง้างได้แต่ว่าประตูจะไม่เปิด ได้แล้วนะครับถ้าต้องการใช้งานก็กดลงเวลามีเด็กนั่งก็กดลงเวลาไม่มีเด็กนั่งก็ดันขึ้นเหมือนเดิมในส่วนของตัวเก้าอี้ที่นั่งด้านหลังนะครับทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีนี่ตัวตำแหน่งที่เอาไว้ถอดมาได้ไว้ยึดยึดเบาะเด็กด้วยนี่ในส่วนของตัวหลังคาด้านบนนะครับมาแบบนี้สาวอากาศแบบคลีบฉลามนะครับรับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้ากระจกหลังทางด้านนี้มาดูบั้นท้ายกันบ้างดีกว่านี่ ด้านท้ายเนี่ยก็คือออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับทำให้มันดูสปอร์ตดูแปลกตากว่าเดิมโดยการที่เล่นสีเห็นไหมครับสีรถแล้วตัดกับชายด้านล่างที่เป็นสีดำนะครับเวลาเราบองด้านท้ายนี่เห็นไหมอันนี้ชุดไฟท้ายก็เป็นตัว C เหมือนกันนะครับแล้วก็บองเห็นไฟตัดหมอกนะครับด้านหลังได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวจะไปเปิดไฟเลี้ยวให้ดูไฟเลี้ยวด้านท้ายครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์การะยะ กันชนทั้ง4จุดเหมือนกันก็ทำงานควบคู่กับระบบ parking support brake นะครับทางด้านท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวตำแหน่งกล้องมองหลังนะครับอยู่ใต้ตัว M นะครับแล้วก็มีรูวไว้สาหรับไขกุญแจแบบแมนนวลน,นะครับเผื่อว่าต้องการเ,ออเปลี่ยนแบตนะครับเวลาที่แบตหมดเนี่ยเราไขาตรงนี้ได้ระหว่างตัว C กับตัว A แล้วเวลาเปิดฝาท้ายครับนี่ระหว่างตัว R กับตัว L ครับจิ้มตรงนี้ไปนะครับเด้งแรงเาะ ตกใจเหมือนกันแต่ก็ดีครับดีทางด้านหลังนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับความจุด้านท้ายนะครับมีความมีขนาดใหญ่ถึง500ลิตรนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยก็จะอยู่ในนี้อ่าเปิดมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาของนี่แบตเตอรี่12โวลต์อยู่ท้ายรถนะครับแล้วก็จะเป็นขั้วหลบแบบนี้นะครับเป็นขั้วหลบเป็นแบตเตอรี่ ขนาด LN2 นะครับเป็นเบอร์ LN2 นะครับลูกก็ย่อมๆนะครับไม่ใหญ่มากอันนี้ทาง Toyota มอบการรับประกันนะครับ1ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดผ้ายางนะที่มากับรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสของผ้ายางเผื่อใครต้องการจะซื้อไปปูของรถโมเดลก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2023นะครับ แล้วก็ด้านท้ายนี่ก็เปิดมาก็จะมีในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้สําหรับดูแลตัวเองได้ง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดปั๊มลมกับน้ํายาปะยางนะครับน้ำยานี่ก็คือใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าใครเดินทางกาไกลบ่อยต้องการความมั่นใจก็ซื้อชุดยางอะไหล่ของทาง t o โย t a ได้นะครับไม่ได้เป็นการลดต้นทุนนะแต่ว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยใช้ยางอะไหล่กี่ครั้ง พาเดินมาดูมุมสวยๆด้านข้างกันต่อนะครับคันนี้ถ้าติดฟิล์มสีสวยๆดีๆหน่อยก็น่าจะแจ๋วอยู่เพราะว่าหลังคาด้านบนเนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นกระจกนะครับอีกอย่างที่เราจะไม่พูดไม่ได้คือในส่วนของตัวกล้องโมโนคูล่าตัวนี้นะครับที่มีระยะจับได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็กว้างกว่าเดิมนะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของตัวกล้องบันทึกด้านหน้าอันนี้เป็นเจน3แล้วเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้ นะครับดาวน์โหลดแอป Toyota DVR มาโลโก้ mm hmm. เป็นสีดำดนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้เป็นในส่วนของ HUD จอแสดงความเร็วกับข้อมูลนะบนกระจกบังลมหน้านี้จะเปิดหรือจะปิดการใช้งานก็ได้นะครับแล้วก็พวกนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงต่างๆเป็นเรื่องไอตัวของตัวไฟหน้าออโต้แล้วก็สัญญาณกันขโมยในส่วนของตำแหน่งกล้องมองด้านข้างก็จะอยู่นี่นะครับใต้กระจกมองข้าง ไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าครับอยากเห็นแล้วแอนแอนแอนประตูคนขับนะครับประกอบไปด้วยคันนี้ลักชัวรี่นะครับรุ่นอื่นจะไม่มีนะก็คือจะมีเมมโมรี่ซีทให้2ตํตำแหน่งนะครับมันจะเมมเบาคนขับกระจกมองข้างแล้วก็พวงมาลัยนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการวิธีการคือหลังจากที่จัดระเบียบ3ตัวนั้นเสร็จละปรับเบาพวงมาลัยกระจกมองข้างได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดเซตครับแล้วปล่อยครับกดเลขที่เราชอบครับเลขไหนก็ได้ค้างไว้ครับมีเสียงปี๊ดแล้วปล่อยมือ ก็จะเป็นการเซตแล้วนะครับวิธีการทดสอบคือท่านก็ปรับเบาะปรับพวงมาลัยปรับกระจกให้มันไปที่ทางอื่นหลังจากนั้นก็กดเซติว่าผมเซตไปที่เลขหนึ่งใช่ไหมผมกดเซตมันก็ดังติดแล้วทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมที่ผมเมมไว้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสวิตช์ปรับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวฮุบอันนี้คือหุบนะครับกลางถ้ากดกลางเนี่ยมันหุบแล้วถ้ากลางก็ต้องกด2ครั้ง1 2อ่ากลาง สวิตจะหัวมจะทิมไปด้านหน้าเห็นไหมนะครับแล้วก็ถ้าจะปรับมาตรงกลางครับตรงกลางคือออโต้ออโต้คือเป็นระนาบเดียวกับตัวตัวแป้นนะครับก็คือเวลาที่เรากดล็อกรถมันจะสัมพันธ์กับรีโมททางด้านนี้ก็เป็นในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างนะครับปรับกระจกมองข้างเนี่ยก็ให้เลือกข้างก่อน L หรือ R แล้วค่อยปรับปรับเสร็จแล้วไปตรงกลางนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะรุ่นท็อปเนี่ยจะมีออโต้รีเวิร์สลิงเวลาที่เข้าเกียร์ถอยนะครับคุณปรับสวิตมาที่ L หรือ R กระจกมองข้างเนี่ยมันจะปรับมุมเอียงลงมาให้ดูพื้นขณะถอยได้นะครับคุณสามารถปรับแมนนวลได้เลยสมมติว่าอิมันเอียงแล้วมันไม่ได้ตามตำแหน่งสายตาที่เราต้องการทํายังไงก็เข้าเกียร์ถอยหลังค้างไว้นะครับเหยียบเบรคค้างไว้แล้วก็ปรับเดี๋วนั้นเลย L ปรับเดี๋วนั้น R ปรับเดี๋วนั้นเลยเสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ไปตำแหน่งอื่นแล้วโยกกลับมาที่ R ใหม่มันก็จะเป็นกระจกที่คุณตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็เซ็ตเมมโมรีอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ล็อกกดล็อกแบบแมนนวลน,นะครับแล้วก็ล็อกกระจกกระจกก็จะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนี่ผมเปิดปิดให้ดูนะปืดป๊ดปึดป๊ดปึ๊ดปึ๊ดนี่เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับขึ้นลงทั้ง4บานเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูปืดป๊ดปื๊ดนี่ขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะครับถัดมาก่อนที่จะเข้าไปนั่งในตัวรถนะครับเดียวมามองทางด้านซ้ายหน่อยป้ายบอกแรงดันลมยางครับ คันนี้ลมยางเราต้องเติม35ปอนด์ทั้ง4ล้อหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูภายในกันนะครับภายในเบาะคนขับก็เหมือนกันนะครับมีปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางนะครับก็มีเดินหน้าถอยหลังนะครับยกขึ้นทั้งตัวเมื่อกี้เดินหน้าถอยหลัง2องนะยกขึ้นทั้งตัว3ปลดลงทั้งตัว4นะครับกระดกพักน่อง 5, อ่าปลดลงหปรับพนักพิงเาวดนะครับปรับพื้นมาแด แล้วก็ปรับด้านหลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น90ก็ได้นะยิ่มนจะพองๆมาแบบนี้ดือ้อเห็นไหมหนูๆนๆขึ้นมาแล้วก็หุบดือ้อสิบนะครับในส่วนของซักขับเรด,ดนี่ก็มีมาให้แล้วจากโรงงานนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าทางด้านนี้ครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันกับเปิดฝา,ดฝาท้ายก็กดแชรไว้ชุดปุ่มพวกนี้ทําอะไรได้บ้างครับนี่เปิดปิดม่านบังแดดหลัง หลีไฟหน้าปาดัดปุ่มกดมองกล้อง360องศาปิดการล้อลื่นเวลาที่เราตกลมเราต้องการที่จะตะกุยเปิดปิดระบบไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็นี่ตัวปรับเลื่อนไฟหน้าสูงต่ำเองแบบแมนนวลนะครับเพราะบางทีอยากจะปรับด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงท้ายนี่ครับนี่คือตัว head up display นะจอแสดงความเร็วบนกระจกบงังลมหน้าเห็นไหม มันก็จะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์มีความเร็วแล้วก็มีเส้นกะระยะระหว่างรถหละ,ะรถข้างหน้านะแล้วก็สามารถตั้งครูซคอนโทรลตรงนี้ได้นะะเดี๋ยวผมลองเข้าเข้าเกียร์ดีก่อนนะครับแล้วก็ลองกดคลูซคอนโทรลแบบนี้นี่เห็นไหมมันก็มีตัวเลขขึ้นมา30เห็นไหมตัวเลข30ิขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมันจะตั้งไว้ที่30ถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วเนี่ยเราก็เหยียบไปที่ความเร็วที่เราต้องการก่อนแล้วก็เราก็ค่อย ต้องขับนะพวกนี้ระบบพวกนี้ต้องขับอ่าึ้นมานั่งที่นั่งคอกิดคนขับแล้วนะครับทีนี้เรามีอะไรบ้างครับอ่าแตะกดตรงนี้ครับอ่าแตะกดตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มปรับต่างๆนะฝั่งซ้ายมันปรับอะไรได้บ้างนี่แล้วก็ลองกดลองเลื่อนดูนี่มันจะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าปัดนะครับได้3อย่างเดี๋ยวมารีวิวแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับอันนี้เขาเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็น,นี้กดย้อนกลับ กดย้อนกลับก็คือของหน้าปัดนะครับแล้วก็รับวางสายโทรศัพท์ทางด้านนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับเพิ่มลดเสียงนะครับในกรณีถ้าเราเปิดวิทยุอันนี้เป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะครับในชุดปุ่มควบคุมทางด้านขวาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมาดูแถวบนก่อนแถวบนนี้จะเป็นในส่วนของตัวเปิดปิดครูสคอนโทรลแบบอะดัพตีฟนะครับเปิดปิดระบบที่เตือนรถให้อยู่กลางเลนตลอดเวลานะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่สําหรับโหมดเนี่ยเลือกว่าจะเป็นครูสคอนโทรลธรรมดาหรืออะดัพตีฟแล้วก็ ตั้งระยะห่างระหว่างรถกับรถข้างหน้าได้นะครับ3ระดับเพิ่มลดความเร็วนะครับในขณะสมมติว่าถ้าเราเหยียบไป80ิเราจะเพิ่มร้อยนึงแล้วก็กดตึ๊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 ดไปเรื่อยๆพอถึงร้อยเราก็ปล่อยมือแล้วหลังจากนั้นมันก็ตั้งไว้ที่ร้อยรีซูมก็คือเมื่อเวลาที่เรา break, เบรกเนี่ยเราะเหยียบเข้าเร่งอีกครั้งเนี่ยมันก็จะเรียกความเร็วเดิมกลับคืนมาแคนเซิลก็คือยกเลิกชุดปุ่มด้านล่างเนี่ยเป็นเปลี่ยนคลื่นสถานีวิทยุหรือเปลี่ยนเพลงนะครับโมกก็็คืออออเเปนทางอองงขสีย FAM Mo USB Apple, c a ค p l a y Android Auto, ออมลาาแคสอะไรพวกนี้การทางด้านขวาก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับก้านไฟหน้าออโตนะครับไฟหลีไฟใหญ่บางคนถามว่าอาจารย์ได้อางนี้เวลาที่ผมไปจอดรถในห้างนะแล้วจะจอดรอคุณพ่อคุณแม่ขึ้นรถนะ่ะควรเปิดก้านไหนจะไ,ไม่แสบตาคนอื่นเขาก็นี่ครับเปิดก้านไฟไฟหลีก็พอนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนก้านไฟด้านในนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกหลัง รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกหน้านะอันนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับแล้วก็ p า t ด์ n ลนชิพนะครับเป็นการหน่วงมอเตอร์นะได้6สปีดเหมือนเกียร์ออ,อโต้ที่มี Sequential Chip ทั่วๆไปทางด้านซ้ายมีอะไรบ้างมีปัดน้ำฝนออโต้นะครับก็คือการใช้งานเนี่ยก็เหมือนรถปกติครับปัดขึ้นจะเป็นจังหวะมิสปัดครั้งเดียวแล้วไม่ปัดอีกปัดออโต้ก็กดลงมาแก๊กหนึ่งตัวนี้ก็ตั้งหน่วงเวลาได้นะครับว่าจะให้มันกี่วินาทีปัดครั้งนึงนะครับแล้วก็เบอร์ เบอร์สเบอร์3ก็มีให้ตามปกติฉีดน้ํากระจกหน้าก็ดึงเข้าหาตัวและส่วนตัวนี้ก็เป็นแป้นลบนะครับหน่วงเกียร์หน่วงมอเตอร์ลงมาได้6สป,ปีดเหมือนกันทางด้านขวาตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดระบบอ่ะสมมติว่าตอนนี้ผมเปิดระบบอยู่ถ้าผมต้องการจะดับรถลงจากรถแล้วก็กดครั้งหนึ่งะทุกอย่างดับหมดคือถ้าวิทยุด,ดับอย่างอื่นดับสมบูรณ์ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเปิดก็ถ้ากดครั้งแรกก็จะเป็น ACC เห็นไหมเป็นแอ c เซซอรีนะครับก็คือวิทยุติดนะครับแต่ว่าไฟหน้าปัดจะไม่ติดนะครับอันนี้คือเปิดฟังวิทยุได้กดอีกครั้งนึงจะเป็นตำแหน่ง on. ออนอันนี้คือไฟหน้าปัดติดกระจกเปิดขึ้นลงได้อ่าแอร์เปิดได้แต่ไม่มีความเย็นนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะติดเครื่องยนต์นะครับเราเหยียบเบรก1ครั้งค้างไว้แล้วก็กดปุ่มครั้งเดียวนี่มีสัญญาณเลดีขึ้นมาตรงนี้นะครับสีเขียว ครับอันนี้ก็คือรถวิ่งได้แล้วขับได้แล้วแม้ว่าเครื่องจะไม่ติดก็ตามถัดจากปุ่มสตาร์ทนะครับก้อนๆสี่เหลี่ยมๆเหมือนลูกเต๋าวันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของปุ่มปรับโคมอาลัยไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมเดิรเนี่ยใกล้ไกลขึ้นลงเนี่ยปรับได้เดี๋ยวปรับให้ดูเนี่ยก็สัมพันธ์กับเมมโมรีด้วยนะครับสองตำแหน่ง ใต้จากด้านบนมีอะไรบ้างนะครับมีแผงบังแดดพร้อมไฟสองสว่างที่เป็น LED พร้อมกระจกสองหน้าให้ทั้ง2องข้างเป็นชุดควบคุมในส่วนของตัวไฟที่สัมพันธ์กับประตูนะครับแล้วก็ไฟในเก๋งนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ2แผ่นที่นะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนมาก็คือหลังคามูนรูฟตัวนี้เราก็จะมีในส่วนของตัวม่านบังแดดหน้าแล้วก็ มามเมงแดดหลังคานะครับแล้วก็เปิดปิดได้อันนี้ก็คือเปิดปิดอย่างที่ทําให้ดูแล้วอันนี้เปิดปิดมาเมืงแดดตรงนี้นี่สวิตช์มันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะจับแบบนี้ได้แล้วก็ดันมาข้างหน้ามันก็จะดันปิดให้โอเคส่วนถ้าเราจะเปิดหลังคาโมลรูฟนะครับเราใช้สวิตช์ทางด้านขวาตรงนี้นะครับดันถอยหลังครับ เป็นวันทัชแบบนี้มันก็จะเปิดทั้งม่านบังแดดด้วยเปิดหลังคาด้วยหลังคาก็จะกระ,กระดกจังหวะหนึงก่อนนะแล้วก็เปิดอีกทีนึงถ้าจะปิดก็ดันดันเดินหน้ามานี้ดันเดินหน้าแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดเขาเองถัดมาจะเป็นในส่วนของกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่แล้วอันนี้เป็นตัดแสงออโต้นะก็ดูคล้ายๆเหมือนเฟรมเลสนะครับก็คือ แทบจะไลขอบเลยนะครับไม่มีตัวปรับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือใช้มือปรับเลยแต่ว่าวิศบกรเขาเคลมว่าอันนี้รุ่นนี้คือเป็นตัดแสงออโต้ถัดมาทางด้านนี้จะมีอะไรบ้างเอาจากขวาไปซ้ายนะก็คือตรงนี้จะเป็นกล้องโมโนคูล่านะครับที่บอกไปตอนที่เราอยู่ด้านหน้ารถนะครับว่ามันจะเป็นตัวจับภาพของวัตถุนะครับมันจะมีระยะที่ไกลขึ้นกว้างขึ้นนะครับตาม ฟังก์ชันของ Toyota า0ซ e n ี้ e ซ s เวอร์ชัน3.0นะครับที่ช่วยในเรื่องของระบบของการขับขี่ของรถนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็กล้องบันทึกที่ผมบอกนะครับอันนี้คือติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็น Gen 3เชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Toyota DVR ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมมโมรี a กาอยู่ฝั่งนี้เมมที่ติดเครื่องมาให้เนี่ยจะเป็นแบบ32 g b นะครับก็คืออัดได้ประมาณ9ชั่วโมง นะครับถ้าจะเปลี่ยนเพิ่มเมมก็ได้นะครับเห็นลูกค้าไปเพิ่มกัน6428 8ก็มีเหมือนกัน ต่อมาครับเครื่องเสียงครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบนี้ครับใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอย่างละเอียดให้ดูนะครับทั้งเครื่องเสียงและหน้าปัดนะครับเพื่อจะได้คลิปนี้มันจะได้ไม่นานจนเกินไปนะครับเดี๋ยวไปซอยดูนะครับในส่วนของตัวเครื่องเสียงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมนูหน้าตาแบบนี้จะคล้ายๆกับ Alpha าเวลไฟแล้วก็รถไฟฟ้า b c 4 x ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่ม v o ลล m มกับเอ่อพาวเวอร์นะครับแล้วก็ปรับได้นะครับเครื่องเสียง JBL 11ลำโพงของเราเนี่ยโหส้มเสียงฟลุงฟลิงแล้วมีการปรับจูนใหม่ทำให้เสียงแบบตึบตับนะครับเอาใจวัยรุ่นมากกว่าเดิมตามคาแรคเตอร์ของรถที่มาดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถประกอบไปด้วยรบะบายอากาเครื่องเสียงเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวแผ่นที่นำทางอันนี้มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่การเชื่อมต่อผ่านแผ่นที่มือถือแสดงภาพหน้าจอจะเป็นการใช้งานที่ดูทันสมัยกว่า เมื่อเวลาที่รถใช้ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าเครื่องเสียงของรถแผ่นที่ของรถนะมันจะต้องมีตัวมาอัปเดตมันไม่ได้อัปเดตออโต้ให้นะครับเพราะนั้นใช้จากมือถือจะไวกว่านะครับถัดมาในส่วนของตัวแหล่งบันเทิงนะครับมีอะไรบ้างนะก็ Enable เออเครื่องเสียงนะครับนี่ขออนุญาตปิดก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ซอ u r สนะครับก็คือแหล่งกำเนิดเสียงว่ามาจากไหน fm am bluetooth usb miracast นะครับ แต่เมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธคันนี้ถ้าใช้โทรศัพท์ ios ก็จะเป็น apple carplay แบบไร้สายได้นะครับและส่วน android auto ก็ต้องเสียบสายนะครับแล้วก็ถัดมาปิดนะครับต่อมามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวนี่บลูทูธรับวางสายโทรศัพท์ถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธก็กด Bluetooth Setting ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูชื่อของเครื่องอุปกรณ์มาก็ตามมาตรฐาน toyota ครับ car m u ติมีเดีย แล้วก็ย้อนกลับมาในส่วนของตัวนี้ลดมีอะไรบ้างคลายเม็ดคล้ายเม็ดก็คือจะเป็นการปรับในส่วนของตัวปรับอากาศนะครับนี่นะครับทริปอินโฟเป็นการตั้งทริปเดินทางนะครับก็จะบอกว่าความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันในถังวิ่งได้ก,กี่กิโลนะครับระยะทางที่วิ่งมาได้แล้วเราก็เคลียร์ดาต้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ฮิสตอรีที่เราเดินทางมาตรงนี้ก็เคลียร์ได้นะครับ โดยเฉลี่ยแล้วรถเนี่ยมันก็จะกินน้ำมันอยู่ประมาณ18-20กิโลลิตรนะครับเท่าที่เราขับกันจริงๆขับคนเดียวนะขับคนเดียวในส่วนของตัว energy flow นะครับก็เป็นการบอกเนี่ยว่าพลังงานของเราเนี่ยมาจากยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้สถานะของเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าอยู่ก็คือใช้พลังไฟาจากแบตลูกใหญ่ซึ่งแบตลูกใหญ่เนี่ยเราไว้ใช้ขับเคลื่อนด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้สําหรับ จ่ายไฟให้กับเครื่องปรับอากาศด้วยถ้าเกิดกําลังไฟในแบตอ่อนนะครับเครื่องมันจะติดขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟแล้วก็ผ่านมอเตอร์เนี่ยเอาไปเก็บในแบตเตอรี่นี่ครับในส่วนของ energy flow นะครับที่เวลาเครื่องยนต์ติดนะครับทางานอยู่เห็นไหมครับมันก็จะทําการติดขึ้นมาเพื่อชาร์จไฟนะครับผ่านมอเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่นะครับรถไฮบริดเนี่ย เวลาวิ่งใช้งานเนี่ยมันจะวิ่งไปใช้ไปชาร์จไปของรผมมันเองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งไปกดไปปรับอะไรของมันนะครับในทางานออโต้ครับซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยจะติดขึ้นมาตอนที่กําลังไฟในแบตเตอรี่อ,อ่อนเวลาที่เราจอดรถนิ่งๆแบบนี้นะครับความเร็วแล้วก็ขับความเร็วเกิน40นะครับมันจะทํางานควบคู่กันกับระบบมอตเตอร์ไฟฟ้าตลอดเลยคือพูดง่ายๆว่าไฟฟ้าทํางานตลอดเวลาเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเสริมนะครับแล้วเครื่องยนต์ดับตอนไหนดับตอนที่เรายกคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรคครับ แลนะเเครื่องยนต์เนี่ยจะหยุดทํางานหรือกําลังไฟเพียงพอแล้วเครื่องยนต์ก็จะหยุดทํางานมาในส่วนของคัสเตอรไมค์คัสตอไมค์ก็จะเลือกได้ครับเลือกปรับไฟในห้องโดยสารได้เลือกปรับไฟอิล u ูมิเนชันได้ก็คือไฟสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็เลือกปรับในส่วนของตัวการล็อกประตูได้ซึ่งปกติล็อกประตูเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับความเร็วรถอยู่แล้วแต่การปลดล็อกเนี่ยคุณจะปลดยังไงคุณจะปลดเมื่อเวลาเข้าพีไมนะครับซึ่งอันนี้ไม่ไม่ไม่แนะนําเพราะว่าเวลาที่เราจอดรถติด บนถนนเนี่ยเราต้องเข้าพีเพื่อว่าให้มันชาร์จไฟแต่ถ้าจอดประเดียวประดาวคุณเหยียบเหยียบเบรกแช่ไว้นะครับไม่เป็นไรนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวบอดดิ้งแล้วก็เอ็กซสก็คือการเข้าออกของรถนะครับนี่ก็คือจะมีในส่วนของพวกอะไรก็จะปรับเลื่อนให้บอกก็จะถอยลงมาให้อันนี้เป็นฟัง์กชันของรุ่นลักชัวรี่เท่านั้นคลายเม็ดก็คือจะเป็นฟังก์ชันแอร์อุทิลิตี้ก็คือจะเป็นอื่นๆนะครับนะครับในส่วนของคําเตือนอื่น ัมาเป็นในส่วนของตัวนี้ Setting ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อบอกอยู่ว่าคาร์มัลติมีเดียถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อของตัวเองสร้างโปรไฟล์ของตัวเองของคุณก็กดครีเอท Profile ได้ก็ตั้งชื่อของคุณได้นะครับบลูทูธแอนด์ e ดเวอ่าอันนี้ต้องการที่จะเพิ่มนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับและเจเนอเรทก็คือเป็นการปรับนะครับเมนูทั่วๆไปนะครับตั้งวันที่เปิด24ชั่วโมงคีย์บอร์ด นะครับ language unit เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้มีกี่ภาษาดูสินี่มีทั้งหมดนะครับ5ภาษามีอังกฤษบาฮามัสอินโดนีเซียบาฮามัสมาเลยซอินโดนีเซียภาษาไทยแล้วก็มีเวียดนามนะครับก็ภาษาก็จะแตกต่างกันไปของรถที่ขายในแต่ละทวีปค่าโรงงานมาเนี่ยมันจะเซตอโตเมติมันจะเปิดไว้คุณปิดก่อนแล้วก็มาเลือกบ้านเราเนี่ยต้องเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยครับ km l ก็เปิดตรงนี้ เสร็จแล้วก็มีอะไรบ้างอ้าวดูเชื่อมต่อ WiFi Wi-Fi ก็คือเครื่องนี้มันเป็นตัวรับนะไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวปล่อยสัญญาณนะคุณต้องปล่อยฮอสพอร t ตจากมือถือคุณเข้ามาแล้วก็ดิสเพย์การปรับจอปรับแสงแสงความเข้มต่างๆนะครับการปรับเสียงต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะรีวิวแบบละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งในวิกเกเตอร์แต่ถ้าคนที่ใช้อัลฟ a าดไวฟอยู่แล้วก็จะคล่องหน่อยแต่ถ้าใครคิดว่าต้องการแบบอยากรู้เดี๋ยวนี้อยากรู้ด่วนๆเลยก็แอดไลน์ <c oughs> line, ทักไลน์มาคุยกัน เดี๋ยวจะแนะนําให้ได้รถมาใหม่ๆเนี่ยโมเดลอินโฟเนี่ย 70, องนเีอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้มาดูเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับเครื่องปรับอากาศใช้งานยังไงอ่าเรียงไปตั้งแต่แถวบนก่อนแถวบนนี่คือจะเป็นในส่วนของตัวเวนชิเลเตอร์ซีทนะครับพัดลมเป่าระบายอากาศใต้เบาะคู่หน้าของคนนั่งฝั่งซ้ายนะครับมี3เบอร์นะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็กดตรงนี้มี3เบอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเปิดเบอร์หนึ่งเอาไว้คือให้มันทํางานเบาๆแต่ถ้าใครปวดฉี่บ่อยผมไม่แนะนําให้เปิดเพราะมันจะทําให้ปวดฉี่บ่อยนะครับบอะมันจะเย็นนะครับแต่ถ้าใครตัวใหญ่ๆรูปร่างใหญ่อ้วนๆขี้ร้อนก็น่าจะชอบนะครับแล้วก็จอแสดงอ,อ,อุณหภูมินะครับว่ามีในส่วนของตัวอุณหภูมิเพิ่มลดได้ใ,ใช้สวิตช์ดันตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ทางออกของอากาศนี่ใช้ปรับปุ่มนี้นะครับแล้วก็นี่ เพิ่มลดแอร์จะเพิ่มก็ดันขึ้นจะลดก็ดันลงนี่อย่างนี้แล้วก็อุณหภูมิจะเพิ่มก็ดันขึ้นนะครับจะลดก็ดันลงนะครับไล่ฝ้ากระจกหน้าทํางานควบคู่กับเครื่องปรับอากาศนะครับไล่ฝ้ากระจกหลังนะครับไล่ฝ้ากระจกหลังอยู่เฉยจะไปกดเล่นในกระจกแตกแล้วก็เปิดแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ปิดนะมาเปิดแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ AC เปิดปิดคอมเพรสเซอร์แอร์ แล้วก็ในส่วนของอากาศรีไซเคิลหรืออากาศรีเฟรชนะครับซิงก็คือให้อุณหภูมิทั้งสองข้างเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วนี่ก็เป็นช่องแอร์ถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวจุดชาร์จไฟต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่ USB Type C นะครับ Type C แล้วก็จะมี2ช่องซ้ายเอาไว้ชาร์จอย่างเดียวนะเป็นรูปแบตส่วนทางฝั่งขวาที่เป็นรูปเชื่อมเนี่ยก็คือ ชาร์จด้วยแล้วก็ฟังสื่อบัอนเทิงได้ด้วยแต่ส่วนลูกค้าท่านใดนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมมีโทรศัพท์บางเครื่องที่ USB เป็น Type A ผมก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์มาต่อที่เป็นหัว Type A to Type C นะครับมาต่อตอนนั้นผมไปซื้อมา150บบาทมั้งก็มีขายตามร้านอุปกรณ์มือถือทั่วไปนะครับใช้งานได้ดี ถัดมาจะเป็นแท่นชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยสเสถียรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iPhone นะครับอันนี้ชาร์จดีแต่ว่าถ้าชาร์จให้เสร็จไวนะครับเสร็จไวนะเต็มเร็วเยก็แนะนำใช้สายดีกว่าถัดมาในส่วนนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของยาวเลยนะครับยาวนี่วาง iPad ได้เลยนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำเนี่ยให้2ใบนะบในส่วนของตำแหน่งคันเกียร์นะครับก็เป็นลางตรงนะครับเข้าง่ายไม่หลงเกียร์นะครับ นะครับก็จะมีตำแหน่งนี้ก็คือ P จอดนะครับเข็นไม่ได้นะครับ R ถอยหลัง N เกียร์ว่างมดีนะครับแล้วก็มี S ผักมาเป็นการหน่วงของมอเตอร์นะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะครับเหมือนกับพวกตัว paddle shift นะครับก็คือสมมติว่าเวลาที่คุณวิ่งเกียร์ดีมา100ข้างหน้ามีรถตัดหน้าคุณจะเบรกเหยียบเบรกเ,เท้าแล้วคุณกลัวจะไม่อยู่ผักมาที่ S มันจะหน่วงจากเกียร์ห นะครับมันจะหนจากเกียร์หกลงมาเหลือเกียร์สแล้วคณก็ดันมาปึ้งเหยียบเบรค้าไว้ด้วยนะปึ้งอย่างนี้มันจะช่วยแบบสโลว์ดาวนะครับทาให้หยุดรถได้มั่นใจมากขึ้นแล้วถ้าหากจะจอดให้เข็นได้ล่ะครับต้องทํำยังไงทําตามขั้นตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ตําแหน่งดีนะครับผักไปที่ P ีก่อนนะครับไปที่พก่อนเสร็จแล้วเหยียบเบรคเท้าค้างไว้นะเหยียบเบรคเท้าค้างไว้ปลดเบรคมือไฟฟ้าลงสัญลักษณ์เบรคมือไฟฟ้า หายไปแล้วนะครับนี่สัญ,ญลักษณ์หน้าตาแบบนี้หนะ้าแบบมวยฟ้าขึ้นอันนี้คือทํางานเห็นไหมตรงเข็มน้ํามันเต็มถังตรงตัว F อันนี้คือทํางานอ่ะยกเลิกอย่าเบรกกดปุม่มอ่ะสัญ,ญลักษณ์เบรกมือหายไปแล้วหลังจากนั้นก็ให้ดับแอร์ดับเครื่องตามปกตินะครับแล้วก็เอาไส้กุญแจมาจิ้มตรงนี้ไส้กุญแจรถหรือเป็นกุญแจบ้านอะไรก็ได้ที่เสียบเข้ารูสี่เหลี่ยมตัวนี้ได้นะครับ สมมติว่าเสียบได้แล้วเสียบได้แล้วนะครับเสียบเสร็จเอามือเสียบค้างนะแล้วอีกมือหนึ่งก็ดึงเกียร์ลงมาปลดลงมาที่เกียร์ว่างถ้ามันเลยมาที่ดีไม่เป็นไรก็ดันไปแก๊กนึงก็เป็นเกียร์ว่างเท่านี้ก็จะเข็นได้อ่ะถัดมานะครับใกล้จบและใกล้จบแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวชุดปุ่มทางด้านล่างนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างใกล้เกียร์นะครับก็จะเป็นอีโคกดแล้วก็จะประหยัดน้ามันเพิ่มมากขึ้นนะครับนอร์มอลก็คือจะเป็นค่าโรงงานที่ออกมาจากโรงงานสปอร์ตก็คือเพิ่มความแรง เดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วดูที่น้ำปัดไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม diving mode นะครับ eco นี่ eco กดแล้วเป็นแบบนี้นะครับไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ normal อันนี้คือค่าโรงงานนะครับ sport ก็คืออันนี้เพิ่มความแรงนะครับก็เลือกดูตามที่ชอบตามสถานการณ์ที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเราเองปุ่ม ev คือการขับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับรถคันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเรายังไม่เคยลองว่า ขับวยไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยเวลาที่เครื่องมันตัดเนี่ยมันวิ่งได้ความเร็วต่ำกว่า40นะได้ไกลแค่ไหนแต่ถ้าเป็นนิกเกิลเมทัลไฮดรายรุ่นเก่าเนี่ยวิ่งได้เต็มที่คือ2กิโลตัวนี้คือเป็นเบรคโฮเบรคโฮคือเวลาที่เราเข้าเกียร์ดีนะครับแล้วเราเหยียบเอ่อเราไม่ต้องการเหยียบเบรคค้างไว้เราก็กดโฮแล้วก็าขาออกจากเบรคนะครับรถมันก็จะเบรคให้ตอนที่ติดไฟเขียวไฟแดงแต่ว่าอันนี้กดแล้วมันติดติแสดงว่ามันฟ้องว่า ยังใช้ไม่ได้นะคุณต้องรัดเบลก่อนเพราะนั้นระบบที่จะใช้ต้องรัดเบลก่อนอันนี้เป็น p าร์ i ิ่งเบรกนะครับไฟฟ้าอย่างที่บอกคือถ้าจะจอดให้เข็นได้เนี่ยหลังจากที่เข้า P แล้วเนี่ยกดเบรก i าร์คิ่งเบรกไฟฟ้าลงก่อนเราค่อยดับแอร์ดับเครื่องเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไส้กุญแจมาเสียบด้านหน้าแล้วก็ปลดมาที่เกียร์ว่างนะครับส่วน p าร์ i ิ่งเบรกไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกการทํางานถาวรน,นะกดลงทีหนึ่งก่อนให้มันยกเลิกก่อนแล้วก็กดค้างไว้นับ1 สองสามนี่มีสัญลักษณ์เห็นไหม EPB นะครับ EPB ฟังก t i o n deactivated ก็คือยกเลิกการทำงานทีนี้ถ้าเกิดผมจะให้มันกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งทำยังไงอ่ะผมดึงสวิตช์ p าร์กิ g งเบรกไฟฟ้าขึ้นมาก่อนปึ๊บให้มันทำงานก่อนเออเห็นไหมนี่ๆตรงตัว F ขวามือแถวเลข240เห็นไหมพอมันขึ้นมาแล้วปึ๊บผมดึงสวิตช์ p าร์กิ g งเบรกไฟฟ้าค้างไว้เหมือนเดิมเมื่อกี้นับหนถใช่ไหม อ่ะดึงค้างละหนึ 1, 2, อม่ะมาอันนี้ก็สามวีเองแมสเองนะครับก็ทำงานแล้ว activated เหมือนเดิมอ่ะสุดท้ายแถมตัวหน้าปัดให้นะครับอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับทางด้านหน้าปัดเนี่ยมันจะบอกอะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะเลือกเมนูมาโชว์ได้ดูด้านบนก่อนอันนี้อุณหภูมิภายนอกไอไฟที่หันหลังชนกันนี่คือทำให้เรารู้ว่าเราเปิดไฟหลีหรือไฟใหญ่อย,อย,อยู่พอเราปิดการออโตน้นี่ไฟก็จะหายไป นะครับแต่ถ้ามันมีแสงน้อยนะครับแล้วไฟหลีหรือไฟใหญ่ติดเนี่ยไฟเม่อก็จะติดขึ้นมาเนี่ยไฟดวงนี้มันติดขึ้นมาทําให้เรารู้ว่ารถเนี่ยมันถูกเปิดไฟหลีหรือไฟใหญ่อยู่แล้วก็ในส่วนของตัวนี่เวลาตอนนี้4ี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็ทาาด้่งขวาเป็นเข็มวัดความเร็วนะครับไม่ต้องทดสอบนะครับวิศวกรเขาทดสอบกันมาเนี่ยปกติก็วิ่งได้แคมรี่ก็ประมาณ200รุ่นอื่นร้อแปนะครับทุกคันแล้วก็ในส่วนของตัวพลังงานนะครับเก็บพลังงานแล้วก็ ปริมาณเชื้อเพลิงกระแสะไฟที่มีอยู่ในแบตไฮบริดแล้วก็ด้านล่างเลข98คือน,น้ำมันในถังวิ่งได้98กิโลคันนี้ถังน้ำมันจุ50ลิตรถ้าเฉลี่ยวิ่งขับได้18หรือ20กิโลลิตรท่านก็วิ่งได้เกือบเกือบ1,000กิโลเลยนะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ Parking เบรไฟฟ้านี่ทางด้านสีแดง,แงขวามือนะครับแล้วก็ไฟเตือนเข็มขัดนิรภยัยแล้วก็แถบตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น ตัวเลขความเร็วดิจิตอลตัว P คือไฟไฟบอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็ตรงนี้คือระบบตัวเซตติ้งถ้ากดโอเคเพื่อเซตติ้งโอเคคือตรงไหนนี่ปุ่มนี้คือเซตติ้งถ้ากดโอเคก็กดเข้าไปนี่มันก็จะมีพอกดปุ๊บมันจะมีวงแหวนขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวนี้เลื่อนซ้ายขวานี่เห็นไหมปรับตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวเลื่อนบนเลื่อนล่างเป็นตัวปรับดูเมนูดูดูตรงนู้นด้วยเนี่ยดูดูเมนูใชครับมันก็ปรับได้ว่าจะเอาอะไรขึ้นมาโชว์ แต่ว่ารถเรา,เาคันนี้เนี่ยมันเป็นไฮบริดนะครับผมก็เลือกที่จะเอาตัว Energy Flow Monitor แบบนี้ขึ้นมาโชว์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เช่นกันอะสมตว่าผมกดโอเคเสร็จละปุ๊บนะครับพอมีวงแหวนขึ้นมาผมก็เลื่อนมาทางซ้ายก็ดูว่าจะเอาอะไรขึ้นมาโชว์เช่นกันนะครับเอาอะไรขึ้นมาโชว์ก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ปรับไว้ไหน คอนซัม p t ชันอ่ะตรงนี้ Fuel ลอีโคโนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรวัดตัวน้ำหลอเย็นม่าน้ำ้ำแล้วก็เลขกิโลของรถคันนี้เพิ่งมาส่งเมื่อเช้าเลยนะครับวันนี้วันที่12ตุลาก็เนี่ยสากิโลนะครับไฟสัญญาณเลดี้อันนี้ไฟอีวก็คือทําให้เรารู้ว่ารถเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับหลายคนสงสัยหลายหลายรุ่นผมเห็นในเพจในคลิปเยอะแยะมากมาย เวลาทําไมเครื่องยนต์ทํางานรถไฮบริดเนี่ยเสียงมันถึงดังต้องบอกก่อนว่านี่ผมสร้างสถานการณ์ให้รถมันติดเครื่องติดนะเห็นไหมลอมันจะสวิงกวาดขึ้นมาประมาณพันนิดนิดประมาณพันนิดนิดเพื่อเป็นการชาร์จไฟพอเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมันจะติดขึ้นมาอ่ะไหมอันนี้ตกละเครื่องดับละเพราะอะไรกําลังไฟมันมีเพียงพอแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เครื่องยนต์มันจะติดขึ้นมาเนี่ยแค่ประมาณนาทีสองนาทีเพื่อเป็นการชาร์จไฟเนี่ย ผมว่าเสียงดังเล็กน้อยเนี่ยถ้าเทียบกับตัวการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่มากกว่ารถทั่วไปอีกเท่าหนึ่งเนี่ยผมเลือกแบบนี้ดีกว่าเสียงมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากหรอกนะผมเห็นลูกค้าบ่นในยาลิสคอสโครล่าคอสผมบอกเลยว่าถ้าแรกกับความประหยัดนะคุณจะลืมเรื่องเสียงไปเลยเพราะว่าคุณอย่าลืมนะเวลาชาร์จไฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารอบเดินเบาเหมือนรถธรรมดาแล้วมันจะชาร์จเข้าง่ายนะมันต้องเร่งขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องระบบของรถผมว่ามันดีแล้วล่ะนะครับ อามาปิดคลิปกันดีกว่าอาจบแล้วนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้พาทุกท่านมารับรถคันใหม่นะครับเป็น Toyota Camry H.E.V Premium Luxury นะครับเป็น Gen 9รุ่นใหม่นะครับ h y n r i d Gen 5คลิปที่ทำมาทั้งหมดนี้ถ้าท่านดูวนซ้ำๆท่านจะรู้ว่าการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้างก็สำหรับคนที่กำลังซื้อรถใหม่กำลังมองหารถรุ่นนี้หรือว่าซื้อรถแล้วนะครับ แล้วลืมว่าอุปกรณ์ในวันที่ออกรถเนี่ยเซลแมนหรือที่ปรึกษาการขายขาเคยสอนอะไรไปบ้างนะวันนั้นลืมวันนี้ก็มาดูคลิปนี้เพื่อเป็นการทบทวนนะครับทำไว้อย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเจาะลึกในเรื่องการใช้งานหน้าปัดนะครับรวมไปถึงการใช้งานของเครื่องเสียงด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้อาจารย์โต๊ะแล้วก็ทีมงานโตโยตา้าบุรกอจไมทีมงานวันนี้ถ่ายคนเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้านะครับเซ s เซฟรักษาสุขภาพเอนจอยการใช้รถสวัสดีครับอีกมือถือกล้องไงขออนุญาตสวัสดีครับมือเดียวเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย